ดีค่ะจูนของมะมอยค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเลยนะคะที่จูนจะมาทำสีผมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวผงบลีชนะคะที่จูนจะต้องมาผสมเองกับน้ำยาอันนี้เนี่ยค่ะจูนเลือกใช้ยี่ห้อเดียวกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผสมกันยังไงแล้วบลีชออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นสีผมอะไรนะคะเท่าที่จูนอ่านนะคะรายละเอียดเนี่ยตัวของบลีชยี่ห้อนี้นะคะเขาจะต้องผสมตัวนี้อันนี้จุนถามน้องน้ำว่าคืออะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ developer ถามจุนคือจุนไม่เข้าใจว่า developer คืออะไรน้องน้ำบอกว่าเหมือนเป็นตัวไปช่วยเสริมการทำสีผมอะค่ะให้สีมันออกมากขึ้นแล้วทำให้สีมันเข้าไปในเส้นผมมากขึ้นนะคะตัวนี้จะต้องใช้อยู่ที่บลีชใช้อยู่ที่25กรัมต่อตัว developer เนี่ยอยู่ที่80มิลลิลิตรนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าบลีชข้างในเป็นไงจู้เนี่ยยังไม่เคยใช้นะนี่คือครั้งแรกเลยนะคะอันนี้จะเป็นหน้าตาของบลีชนะคะเป็นผงออกสีฟ้าน้ำเงินแบบนี้ค่ะก็เดี๋ยวเรามาชั่งน้ำหนักกันผสมกันเนี่ยว่ายังไงก็อุปกรณ์ก็เตรียมพร้อมไปแล้วค่ะก็จะมีตัวที่ผสมอันนี้ด้วยแล้วก็มีถุงมือแนะนำว่าให้ใส่ถุงมือทุกครั้งที่โกรกสีผมนะคะจริงๆแล้วจุนก็เคยไม่ใส่ถุงมือนะแต่โชคดีที่ว่าสีที่ทำเนี่ยเป็นสีบลอนด์ค่อนข้างอ่อนสีมันก็เลยไม่ได้ติดมือสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทำเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ป้องกันในเรื่องของสีติดมือเดี๋ยวมันป้องกันในเรื่องของสารเคมีที่จะเข้าไปตามซอกเล็บอะไรนี้ได้ด้วยนะคะทีเนี้ยก่อนที่เราจะกบสีผมเนี่ยคือเราก็ต้องมาทดสอบการแพ้ก่อนเนาะของจูนทดสอบที่เราแล้วยี่ห้อนี้จูนไม่แพ้ก็คือตอนจูนทดสอบเนี่ยเขาให้ทดสอบที่หลังใบหูหรือทำข้อพับต่างๆก็ทดสอบก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้าสมมติว่าเราแพ้เนี่ยโอเคเราไม่ใช้เราอาจจะไปขายต่อหรือให้คนอื่นอ่ะมันยังดีสักกว่าถ้าเราใช้แล้วเนี่ยไอ้ผมพังอ่ะไม่เท่าไหร่โกนทิ้งเดี๋ยวผมก็ยาวใหม่แต่ถ้าเกิดแพ้เนี่ยมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของโรคผิวหนังที่เกิดบนศีรษะแล้วมันจะทำให้เกิดการรักษาที่มันบานปลายมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้มันจะไม่คุ้มกันยังไงก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนนะคะที่เป็นสายที่ชอบทำสีผมเหมือนกันเนี่ยหรือใครเริ่มต้นที่อยากจะเริ่มทำสีผมอะไรเงี้ยให้ทดสอบการแพ้ก่อนที่จะตัดสินใจทำสีผมทุกครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักเอาตาชั่งของจุนดีอย่างนึงคือสามารถชั่งได้ทั้งแบบกรัมแล้วก็เป็นแบบมิลลิลิตรด้วยคืออันนี้ค่ะเขาให้ใช้อยู่ที่80มิลลิลิตรต่อ25กรัมก็จุนใช้ไป50กรัมก็ต้องเป็น160มิลลิลิตรค่ะอันนี้คือปริมาณของ2โดสนะคะเห็นปะเกือบเต็มแก้วผมจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะคะต้องกวนให้เข้ากันมากค่ะเมื่อผสมได้เป็นแบบว่าครีมมี่อย่างที่ต้องการแล้วนะคะนี่ค่ะค่อยผสมเป็นแบบครีมมี่แบบนี้เลยเราก็จะเริ่มละเลงบนหัวกันเราแล้วนะคะมันจะมายังไงเวลาจูนทำนะคะจะมีตัวช่วยคือจะมีกิฟต์อยู่2อันนะคะคอยเอาไว้แบ่งผมทำทีละช่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ่งผมแล้วก็ค่อยๆทำทีละสเต็ปเขาเรียกว่าไงอะทำทีละส่วนไปอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้ทำแบบว่าเริ่มจากข้างหัวจุดๆมากจนถ้าจุดทำเนี่ยจุดจะเริ่มทำตั้งแต่ข้างในก่อนที่จุดลองอ่านในนี่ดูนะคะจุดลองอ่านคำแนะนำที่เขียนอยู่เขาบอกว่าถ้าใครมีพวกอะไรอะโจเจบาออยโอลิฟออยอะไรเงี้ยให้ใส่ไปด้วยได้เพื่อป้องกันเรื่องหัวผมเสียซึ่งจุดไม่มีก็คิดว่าคงจะไม่น่าเสียอะไรมากเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันกลิ่นแรงพอสมควรก็ถ้าใครไม่ชอบกลิ่นอาจจะต้องใช้ผ้าปิดจมูกอะไรนิดนึงก็ได้นะคะก็ลงไปจะทั้งหัวแล้วนะคะที่ว่าเยอะๆเมื่อกี้สรุปไม่พอค่ะต้องผสมอีก1โดสก็อีก1โดสนี่น่าจะเหลือเพราะว่าเหลือไม่เยอะละคือเนี่ยลงก็ลงเกือบทั่วแล้วนะคะเกือบทั่วแล้วแต่ว่าพอเมื่อกี้พอลองตรวจดูบางช่ออะไรเงี้ยเหมือนน้ำยายังเข้าไปไม่ถึงเส้นผมก็เลยต้องผสมเพิ่มอีกโดสนึงแล้วก็ลงซ้ำอีกนิดนึงค่ะก็เท่าที่ดูเนี่ยสีเริ่มออกนิดนึงแล้วนะคะสีเริ่มสว่างขึ้นก็ทิ้งไว้ประมาณ45นาทีค่ะเท่าที่ดูเนี่ยจะเป็นฝั่งนี้ที่ว่าน้ำยาไม่ค่อยถึง
ก็เวลาทำนะคะก็ให้ขยี้ด้วยอย่าเกานะคะจริงๆแล้วเนี่ยก่อนทำสีผมเนี่ยไม่ควรที่จะเวลาสระผมไม่ควรที่จะเกาพอมันมาโดนน้ำยามันอาจจะมีการแบบแสบปิ๊บปิ๊บปิ๊บบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นการแสบจากการแพ้แต่ว่ามันเป็นการแสบที่เหมือนสารเคมีไปโดนหนังศีรษะเราตรงรอยที่เราเกาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาจุนทำผมจุนก็จะเขาเรียกว่าไงขยี้หนังศีรษะด้วยค่ะเหมือนประมาณว่าให้สีมันไปถึงที่โคนผมด้วยก็จะคอยขยี้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 ด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำเสร็จเนี่ยจุนจะรวบผมรวบผมตึงขึ้นไปแล้วก็เอาสีอะมาป้ายตามท้ายทอยเพราะว่าตรงท้ายทอยเนี่ยเป็นส่วนที่คนจะทำไม่ค่อยถึงหรือว่าอาจจะลืมอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะทำให้สีไปไม่ถึงตรงนั้นเสร็จไปแล้วนะคะการบลีชผมครั้งนี้ค่ะก็เดี๋ยวจูนจะอินเสิร์ตภาพไปเห็นละกันว่าก่อนทำกับหลังทำเนี่ยจะได้เห็นความแตกต่างของสีผมค่ะสิ่งที่จูนเห็นเนี่ยก็คือสีผมจะมีความสว่างขึ้นประมาณ 2-3 เฉดนะคะที่เท่าที่สังเกตดูก็ยังไม่ได้สีที่ต้องการเพราะว่าต้องการให้สว่างมากกว่านี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวพรุ่งนี้จูนจะบลีชอีกรอบนึงแต่ทีนี้สิ่งที่จูนถูกใจจริงๆอ่ะคือผมไม่เสียเลยอ่ะคือแบบคือจับผมคือยังเป็นสัมผัสเดิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วผมก็ไม่ได้มีความแบบว่ามีความถูกทำร้ายไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกโอ๊ยขอบคุณผมตัวเองทำไมถึงแบบแข็งแรงได้แบบนี้อะไรเงี้ยคือเจอมันไม่รู้กี่สึกแล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้จริงๆแล้วจะทำสีผมประมาณแบบ 1-2 เดือนครั้งอะไรเงี้ยตอนเมืองไทยก็ทำแทบทุกเดือนเลยนะคะแต่ก็ไม่เคยเจอปัญหาผมเสียแต่ที่ผ่านมาคือเป็นการทำสีผมทั่วๆไปอย่างเช่นแบบน้ำตาลประกายเขียวน้ำตาลประกายม่วงอะไรเงี้ยคือเป็นแบบสีผมทั่วๆไปยังไม่ได้มีการทำร้ายสีผมแต่เข้ากับตอนที่มาอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะสีชมพูสีอะไรก็ทำมาเยอะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบลีชผมอีกครั้งนึงนะคะว่าสีผมจะออกมาสว่างขนาดไหนถ้าถามว่าถ้าสมมติว่าไม่ลงสีเลยเนี่ยเป็นสีนี้โอเคมั้ยจูนก็มองว่าก็โอเคนะก็ได้อยู่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่แต่ถ้าถามจูนที่จูนดูในกล้องเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าของจริงจะดูสว่างกว่านะคะจะดูมีความสว่างกว่าในคลิปอะไรเงี้ยประมาณถ้าเทียบแล้วประมาณเฉดถึง2เฉดนะที่สว่างมากกว่านะคะในคลิปนี้จูนขอบคุณมากนะคะที่เพื่อนๆทุกคนติดตามชมคลิปจูนไม่น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้หรือจะเป็นคลิปนี้เพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งมารู้จักกันยังไงจูนก็ขอฝากช่อง YouTube ของจูนไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้หรืออยากจะมาเม้ามอยพูดคุยถามอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทั้งหมดเลยนะคะยังไงเดี๋ยวคลิปนี้จูนขอไปก่อนละกันเนาะเพราะเดี๋ยวจะไปทำงานและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าจูนจะมาเม้ามอยเรื่องอะไรไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย